ตอนนี้เนี่ยดิฉันอายุ43ปีทำหมันมาแล้ว15ปีถ้าแก้หมันจะมีบุตรได้ไหมคะเวลาแก้หมันเราจะประสบความสำเร็จในการแก้หมันโอเป็น10ปัจจัยนะน้องตังเอาง่ายๆเลยข้อที่1ก็คือทำหมันแล้วแก้หมันภายใน5ปีถ้าเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสท้องต่ำ2ตัวเราต้องไม่อายุมากเกิน40ปีค่ะถ้าเกิน40ปีขึ้นไประวังว่าจะเกิดทารกที่มีความพิการขึ้นมาข้อที่3ตัวเราต้องไม่มีโรคประจำตัวไม่ควรจะแก้หมันเพราะจะเกิดการอันตรายจากการแก้หมันเพราะการแก้หมันเป็นการผ่าตัดใหญ่คันเป็นพิษแม่ชักสาเหตุการตายสูงของประชากรไทยคนท้องนะคะประเด็นที่4ก็คือท้องที่แล้วต้องไม่มีปัญหาโอท้องที่แล้วมีเบาหวานความดันคันเป็นพิษมีชักต้องเอาเด็กออกก่อนอุ้งไม่ควรแก้หมันข้อที่5ก่อนจะแก้หมันเนี่ยตรวจน้ำเชื้อสามีก่อนนะคะสามีคนใหม่ ถ้าตรวจไปแล้วเขาเป็นหมันอ้าวแล้วเราจะแก้หมันทำไมนะคะประเด็นที่6ตัดท่อไปแค่ไหนเวลาเราทำหมันนะคะคุณหมอที่ทำหมันก็จะต้องพยายามทำให้ไม่ท้องการแก้หมันนี่ต้องมีสตังค์นะคะเพราะว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เช่นสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์บัตรทองเพราะอะไรต้องมีตังค์เพราะว่าการแก้หมันเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่โรคส่วนใหญ่นะคะโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็จะคิวการผ่าตัดโรคภัยไข้เจ็บเยอะอาจจะต้องไปแก้หมันในโรงพยาบาลเอกชนการใช้จ่ายก็แล้วแต่ระดับของโรงพยาบาลและระดับของหมอที่แก้รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือในการแก้หมันด้วยดังนั้นถ้าไม่แน่ใจก็อย่าทำหมันนะคะ